ก็หนักอยู่อันนี้ออกมาจริงใช่ครับก็มีแทบทุก EP เลยแล้วก็เข้มข้นหนักคอขึ้นเรื่อยๆด้วย อย่างนี้มันเขินไหมแบบด้วยความมันสนุกกันมากแล้วอะไรเงี้ยกับแฟนนะมันไม่ค่อยเขินแล้วฮะคือพอมันเล่นๆได้อะไรไปเรื่อยๆมันก็คือเราเข้าใจว่าตัวละครต้องการอะไรแล้วก็อยากทำอะไรในฉากเราก็เลยไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบพอออกมาจะได้มาย้อนดูอย่างเงี้ยเอาจริงตอนนั้นมันจะเขินตอนนั้นมากกว่าจะไม่ค่อยกล้าที่จะย้อนดูมากกว่าเห็นมันมีฟินมั้ยจิกหมอนี่ก็ชอบแหละเราคือมันตอนเราถ่ายมันก็เป็นอีกมูดนึงแล้วพอตัดต่อมามีแสงมีสีมีเสียงดนตรีมีจังหวะช่วยมันก็ยิ่งแบบขนาดนี้เลยนะตอนเราถ่ายแล้วก็ประมาณโอเคแล้วแต่ตอนไปดูอู้ขนาดนั้นเลยนะ